ถั่วลันเตาแช่น้ำ1/2 ชั่วโมงแล้วก็แช่น้ำ1/2 ชั่วโมงแล้วก็เอามาห่อผ้า1 คืนก็จะได้มันออกงอกออกประมาณนี้แล้วก็เอามาใส่ถาด30 เม็ดงอกเกือบหมดอันนี้ไม่งอกแต่เราจะปลูกเหมือนเดิมเราก็จะใส่30 เม็ดแช่น้ำไว้1 ชั่วโมงแล้วเราก็แช่น้ำไว้1 ชั่วโมงเสร็จแล้วก็เอามาห่อผ้า1 คืนได้แบบนี้ห่อผ้า1 คืนแล้วก็ผูกปากถุงไว้